กาลครั้งหนึ่งมีเด็กชายผู้เกิดมาในครอบครัวช่างตัดเสื้อธรรมดาในเมืองที่อยู่ใกล้ๆกับทะเลทรายซาฮาราในทวีปแอฟริกาพ่อของเขานั้นอยากให้เขารับช่วงต่อกิจการของครอบครัวแต่เขากลับต้องการชีวิตที่ดีกว่าและในคืนหนึ่งเขาจึงตัดสินใจที่จะหนีออกจากบ้านเพื่อออกเดินทางไปยังทวีปยุโรปเพื่อที่จะข้ามมหาสมุทรให้ได้เด็กชายต้องสร้างแพด้วยตัวเองแต่เมื่อเขาเริ่มเดินทางกระแสลมก็ดูเหมือนจะไม่เป็นใจและในไม่นานเสบียงที่เขาเตรียมไว้ก็เริ่มร่อยหรอเมื่อถึงจุดหนึ่งเขาก็เริ่มรู้สึกหิวและโดดเดี่ยวล่องลอยอยู่ตามลำพังท่ามกลางมหาสมุทรเมดิเตอร์เรเนียนลองจินตนาการดูว่าคุณอาศัยอยู่ที่ชายฝั่งทางตอนใต้ของยุโรปและในเช้าวันหนึ่งคุณก็ได้อ่านเจอเรื่องราวของเด็กคนนี้จากหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นคำถามคือคุณควรที่จะออกไปช่วยเขาหรือไม่นักปรัชญาผู้ทรงอิทธิพลทั้ง4อริสโตเติลมิลเคนและนิชานั้นสามารถช่วยให้เราตอบคำถามนี้ได้รวมถึงคำถามเชิงศีลธรรมอื่นๆที่ยากๆผ่านทางมุมมองและทฤษฎีของพวกเขาเฟอร์ชูเทียริสต์หรือนักทฤษฎีเชิงคุณธรรมอย่างอริสโตเติลนั้นตั้งคำถามว่าเราจะมีชีวิตที่ดีได้อย่างไรชีวิตที่ดีที่สุดตามหลักการของเขานั้นก็คือชีวิตของคนที่แสดงออกถึงความมีคุณธรรมให้เป็นที่ประจักษ์ไม่ว่าจะในด้านการแสดงออกทางอารมณ์ความนึกคิดในเชิงทฤษฎีและภูมิปัญญาในเชิงปฏิบัติอริสโตเติลจะบอกว่าถ้าการช่วยเด็กคนนั้นเป็นการแสดงออกซึ่งความมีคุณธรรมคุณก็ควรที่จะช่วยเด็กคนนั้นเนื่องจากการเป็นคนที่มีคุณธรรมนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับคุณแต่ความสำคัญนั้นก็แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลถ้าคุณเป็นคนรวยและมีอำนาจมากๆการช่วยเหลือเด็กคนนั้นก็จะไม่ได้เป็นเรื่องที่ยากเย็นอะไรมันอาจจะยังคงเป็นสิ่งที่ถูกที่ได้ทำแต่มันจะไม่ได้แสดงออกซึ่งคาแรคเตอร์แห่งความมีคุณธรรมของคุณเท่าไหร่ในกรณีนี้เราเลยอาจกล่าวได้ว่ามันไม่ได้เป็นสิ่งที่ถูกต้องดีงามซะทีเดียวแต่ถ้าคุณไม่ได้มีเงินทองหรืออำนาจการตัดสินใจที่จะช่วยเหลือเด็กชายคนนั้นก็จะเป็นเรื่องที่ยากกว่าเอามากๆและถ้าคุณยังอยากที่จะทำมันอยู่มันก็จะทำให้เกิดภาพลักษณ์ของความเป็นคนมีคุณธรรมได้เป็นอย่างดีและนั่นจึงเป็นสิ่งที่คุณควรที่จะลองทำมันUtilitarians หรือผู้ที่มองว่าผลประโยชน์เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างจอห์นสจ๊วตมิลนั้นจะถามว่าการกระทำแบบไหนที่มันก่อให้เกิดประโยชน์กับชีวิตผู้คนได้มากที่สุดดังนั้นเมื่อต้องตัดสินใจอะไรสักอย่างเขาจะตัดสินใจจากสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนโดยการคำนวณถึงผลที่จะนำมาซึ่งความสุขสุทธิที่สูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และเมื่อนึกถึงการช่วยชีวิตเด็กชายคุณก็ควรคำนึงถึงความสุขที่ตัวเด็กกับครอบครัวของเขาจะได้รับและความสุขที่คุณจะได้รวมถึงผลประโยชน์ของสังคมทั้งในปัจจุบันและในอนาคตสิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวช่วยให้คุณได้มีโอกาสเปรียบเทียบกับการกระทำอื่นๆที่คุณอาจทำได้เหมือนกันหรือที่เราเรียกว่าค่าเสียโอกาสนั่นเองเราลองมายกตัวอย่างแทนที่คุณจะต้องยอมเสี่ยงชีวิตให้กับการออกเรือตามหาเด็กคุณนั้นสามารถทำงานในร้านกาแฟและบริจาคเงินบางส่วนที่คุณหาได้ให้กับมูลนิธิสักแห่งที่จะนำเงินนั้นไปช่วยเหลือเด็กๆ2 คนในสักที่หนึ่งให้รอดพ้นจากความอดอยากและหิวโหยเราลองมาเปรียบเทียบตัวเลือกทั้ง2กันดูถ้าคุณตัดสินใจที่จะไม่ออกเรือไปช่วยเด็กชายแต่คุณเลือกที่จะทำงานหาเงินและนำเงินไปบริจาคเพื่อที่จะเพิ่มความอยู่ดีมีสุขให้กับเพื่อนร่วมโลกของเราได้มากกว่าถึง2 เท่าการกระทำแบบนี้แหละที่บางคนเรียกมันว่า effective altruism หรือการทำดีแบบเน้นประสิทธิภาพนั่นเอง deontologist หรือนักจริยศาสตร์อย่างเอมมานูเอลคานนั้นจะโฟกัสลงไปที่เจตนามากกว่าผลลัพธ์คนแบบเขานั้นจะเชื่อในกฎทางศีลธรรมที่เป็นสากลอย่างเรื่องห้ามโกหกห้ามขโมยหรือห้ามคดโกงผู้อื่นเป็นต้นส่วนกฎเหล็กก็คือทำความดีเพื่อความดีการตัดสินใจของเรานั้นจะถูกต้องตามหลักศีลธรรมจริงๆก็ต่อเมื่อมันกลายเป็นกฎที่คนอื่นๆนั้นควรที่จะต้องปฏิบัติตามถ้าคุณจะช่วยเด็กชายด้วยเหตุผลที่ว่ามันจะทำให้คุณดูเป็นคนดีความตั้งใจนั้นก็จะกลายเป็นสิ่งผิดเนื่องจากคุณใช้เขาเป็นเครื่องมือเพื่อหาผลประโยชน์และเราก็คงไม่อยากที่จะอยู่ในโลกที่ใช้บรรทัดฐานจอมปลอมมาเป็นมาตรฐานทางศีลธรรมของสังคมถ้าคุณจะช่วยเด็กชายเพราะว่าคุณอยากที่จะใช้ชีวิตอยู่ในสังคมที่การช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากนั้นเป็นสิ่งที่ถูกที่ควรแล้วคุณก็ควรที่จะทำมันและคุณก็ยังคงควรที่จะทำมันอยู่ถึงแม้จะมีเหตุผลให้เชื่อได้ว่าในท้ายที่สุดเด็กที่คุณยื่นมือเข้าช่วยเหลือนั้นจะฉวยโอกาสที่จะเอารัดเอาเปรียบคุณเพียงเพราะคุณเป็นคนใจดีก็ตามฟรีดริชนิชานั้นจะถามว่าคุณให้ความสนใจกับอะไรเขากล่าวว่าพฤติกรรมที่มาจากความสนใจส่วนตัวของเรานั้นในเชิงศีลธรรมแล้วมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องเนื่องจากมันจะทำให้เรานั้นแข็งแกร่งขึ้นและถ้าเราแข็งแกร่งขึ้นแล้วสังคมก็จะแข็งแกร่งขึ้นด้วยในกรณีนี้การฝืนตัวเองทำในสิ่งที่เราไม่ได้สนใจนั่นเป็นสิ่งที่ผิดศีลธรรมเนื่องจากมันเป็นอุปสรรคของการพัฒนานั่นเองเ
พราะฉะนั้นถ้าคุณอยากที่จะช่วยเด็กชายเพียงเพราะว่าคุณคิดว่ามันดีต่อคุณเองจงทำมันช่วยเด็กคนนั้นซะแต่ถ้าคุณคิดว่าการช่วยเหลือนั้นมันสามารถทำให้คุณเดือดร้อนก็จงอย่าทำมันไม่ใช่หน้าที่ของคุณที่จะต้องช่วยเหลือผู้คนที่อ่อนแอเกินกว่าที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ถึงตอนนี้คุณคิดเห็นยังไงมีความคิดเห็นของใครบ้างใน4คนที่ช่วยให้คุณตัดสินใจได้บ้างหรือเปล่าถ้าไม่มีนี่ก็เป็นอีกหนึ่งแนวความคิดที่อาจจะช่วยได้นักวิชาการชื่อโมเช่คอปโปได้เคยให้ข้อคิดเห็นที่น่าสนใจเอาไว้ว่าแนวคิดแบบ utilitarians หรือพวกประโยชน์นิยมและแนวคิดแบบ Kantian นั้นไม่ได้ใช้หลักการในเชิงศีลธรรมของตนเองในตอนที่พยายามหักล้างหลักการของอีกฝ่ายทั้ง2แนวคิดนั้นเป็นแนวคิดเชิงความรู้สึกที่ซึ่งลึกๆแล้วพวกเราทุกคนก็รู้ๆกันอยู่ว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกและอะไรคือสิ่งที่ผิดคนที่มีความคิดแบบ Kantian นั้นจะบอกว่าคุณคงไม่อยากมีชีวิตอยู่ในโลกที่มีเด็กๆตายกันในที่แจ้งเพียงเพราะคุณเลือกที่จะช่วยเหลือเด็กคนอื่น2คนพฤติกรรมแบบนี้นั้นก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยถูกต้องสักเท่าไหร่ใช่ไหมครับคนที่มีแนวคิดแบบประโยชน์นิยมจะตอบกลับว่าแน่นอนคุณคงจะไม่อยากช่วยเหลือฆาตกรโรคจิตจากการจมน้ำถ้าหากเขามีความเสี่ยงที่จะฆ่าคุณและครอบครัวของคุณในวันข้างหน้าแค่เพียงเพราะว่าการช่วยเหลือคนอื่นๆนั้นเป็นสิ่งที่ยังไงก็ต้องถูกตามหลักการนั่นมันก็ฟังดูทะแม่งเหมือนกันใช่ไหมครับถึงตอนนี้เรามาบอกกับเราหน่อยว่าถ้าเป็นคุณจะช่วยเหลือเด็กชายคนนั้นหรือเปล่าและเหตุผลคืออะไรการตัดสินใจของคุณนั้นขึ้นอยู่กับการเลือกที่จะเป็นคนในแบบที่คุณอยากเป็นหรือคุณคิดคำนวณถึงต้นทุนและผลประโยชน์ที่จะได้รับหรือมันเป็นการกระทำที่เราอยากเห็นมันเกิดขึ้นในสังคมหรือตัดสินใจจากความสนใจส่วนตัวหรือคุณแค่ทำเพราะเพียงแค่รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกมาแชร์ความคิดเห็นของคุณได้ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างกันนะครับถ้าคุณคิดว่าสิ่งนี้เป็นประโยชน์ลองดูวิดีโออื่นๆและอย่าลืมกด subscribe และถ้าคุณอยากจะสนับสนุนพวกเรากดเข้าไปใน patreon.com/spout สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและคอนเทนต์อื่นๆก็เข้า spoutschools.com ได้เลยนะครับ